ความล้มเหลวในชีวิตคือความล้มเหลวที่เราไม่ร่วมมือใดๆกับตัวเองในชีวิตนี้ไม่ว่าคุณจะมีความสำเร็จอะไรที่คุณอยากจะได้ถ้าคุณไม่เต็มที่กับมัน 100% ก็ไม่ต้องทำมันเลยเพราะว่ามันเสียเวลาเปล่าถ้าคุณอยากสำเร็จมากขึ้นจงทำสิ่งที่คุณทำแล้วมีความสุขมากขึ้นไปอีกคนส่วนใหญ่ทำสิ่งที่ไม่มีความสุขจึงเศร้าหม่นหมองและมักจะถามตัวเองว่าทำไมโชคร้ายมันเกิดขึ้นกับฉันทำไมฉันต้องมาทำสิ่งนี้แน่นอนมันก็คือการเป็นลูเซอร์หรือคนขี้แพ้นั่นเองผู้ชนะมีวิธีการเทรนตัวเองแตกต่างกันไปเสียงเล็กที่บอกว่าคุณทำไม่ได้อย่าเชื่ออย่าสนใจมันเสียงใหญ่ต่างหากที่คุณควรจะฟังมันทุกครั้งที่คุณได้ยินเสียงเล็กๆว่าคุณทำไม่ได้คุณสงสัยเวลาที่คุณได้ยินเสียงเล็กแล้วจงฝึกที่จะพลิกเสียงเล็กแล้วดีดมันออกไปปล่อยเสียงเล็กนั้นออกไปแล้วโกรนยิ่งเสียงใหญ่แทนเช่นฉันทำได้ฉันทำได้เพื่อที่เสียงดีจะได้ก้องเข้าไปในหูคุณยังไงล่ะคุณไม่ได้ดีเท่าที่คุณคิดว่าคุณเป็นแต่คุณดีกว่านั้นซะอีกประสบการณ์มันจะเป็นครูอย่างเดียวที่ทำให้คุณดีขึ้นได้และจะมีในสิ่งที่คุณอยากเป็นได้อย่าให้เสียงเล็กๆมาคอยบอกและหยุดคุณว่าทำไม่ได้หรอกทำไม่ได้หรอกทำให้คุณสงสัยในตัวเองตลอดเวลาจงฝึกเซตความตั้งใจว่าจะทำอะไรฉันทำฉันทำฉันทำทันทีฉันต้องการที่จะเป็นคนแบบนั้นเป็นแบบนี้ให้กล้าระบุกับตัวเองไปเลยแล้วอยู่กับปัจจุบันทำอยู่กับปัจจุบันและรักษาสัญญากับตัวเองในปัจจุบันว่าฉันจะทำตอนนี้ให้ดีที่สุดไม่มีอดีตไม่มีอนาคตจงอยู่กับปัจจุบันการให้ของขวัญกับตัวเองที่ดีที่สุดก็คือฉันอยู่กับปัจจุบันนั่นแหละคือสิ่งที่คุณจะต้องฝึกทำบางครั้งที่เราล้มเหลวในชีวิตมันไม่ได้เป็นเพราะว่าความซวยซ้ำซวยซ้อนอะไรหรอกเป็นเพราะว่าใจเราที่มันยึดกับอะไรยึดกับอดีตหรือไม่ก็ไปยึดกับอนาคตพอยึดกับอดีตก็รู้สึกเสียใจกับอดีตพอไปยึดกับอนาคตก็กังวลกับอนาคตเพราะฉะนั้นจงให้ของขวัญตัวเองด้วยการอยู่กับปัจจุบันที่คุณล้มเหลวในชีวิตนี้เพราะว่าคุณแค่ไม่ได้อยู่กับปัจจุบันปัจจุบันก็คือตรงนี้ตอนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยจงจำไว้เลยว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้สึกกังวลท้อแท้สิ้นหวังหรือรู้สึกล้มเหลวให้คุณกลับมาอยู่กับตัวเองตรงนี้ลองโฟกัสที่ลมหายใจของคุณดูหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกรู้สึกถึงการหายใจเข้าการหายใจออกมีสติอยู่กับตรงนั้นดาวไม่สามารถเปล่งประกายได้ถ้าเกิดว่าไม่มีความมืดเกิดขึ้นเช่นเดียวกันในชีวิตของคุณตอนนี้อาจจะเจอปัญหาการเงินการงานความรักหรือเรื่องต่างๆนานาแต่ว่าทุกครั้งเมื่อเราเป็นเราในเวอร์ชันที่ดีที่สุดไม่ฟังเสียงเชิงลบฟังแต่เสียงเชิงบวกเช่นฉันทำได้ฉันผ่านไปได้ฉันคู่ควรและสุดท้ายเนี่ยคุณก็จะกลายเป็นคนที่คู่ควรกับสิ่งที่ดีที่สุดเพราะว่าคุณได้เรียนรู้บทเรียนที่มันเป็นความล้มเหลวมาแล้วถ้าโลกนี้มันมีความมืดหรือสิ่งที่เรียกว่าปัญหาคุณจะได้เปล่งประกายในความมืดได้จงบอกตัวเองว่า I can be a star ฉันเป็นสตาร์ฉันสามารถเป็นสตาร์ได้ฉันเป็นดาวเจิดจรัสในที่มืดได้ฉันสามารถทำได้จงฝึกที่จะควบคุมเสียงเล็กๆแล้วโกรนิ่งเสียงใหญ่ให้มีพลังฉันเป็นสตาร์ฉันเป็นสตาร์ฉันทำได้ฉันเป็นซูเปอร์สตาร์เพราะฉะนั้นจงใช้พาวเวอร์ตัวนี้ที่มีอยู่ในตัวคุณอยู่แล้วทำให้ตัวคุณเนี่ยได้เรียนรู้กับตัวเองว่าเอ๊ถ้าเกิดว่ามีปัญหาเกิดขึ้นฉันเป็นสตาร์ถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นอีกฉันก็ยังเป็นสตาร์จงทำให้ร่างกายและจิตใจคุณเรียนรู้ว่าคุณให้รางวัลกับการที่คุณเจอปัญหาและคุณบอกว่าฉันเป็นสตาร์นั่นแหละคือความคิดที่สวนทางกับสิ่งที่คนปกติเขาคิดกันเวลามีปัญหาคนส่วนใหญ่คิดยังไงครับท้อแท้กังวลเครียดแต่สุดท้ายเนี่ยเวลาที่คุณมีปัญหาคุณกลับมองว่าฉันเป็นสตาร์ฉันเป็นสตาร์ฉันเปล่งประกายแม้อยู่ในที่มืดฉันเปล่งประกายแม้อยู่ในที่มืดจงให้รางวัลตัวเองแม้คุณจะยังอยู่ในที่มืดจงฝึกให้ตัวเราเองเป็นผู้นำในเวลาที่เรามีปัญหาเวลาที่เรามีปัญหาบางครั้งหลายคนมักจะหดหัวลงแล้วก็ซ่อนตัวอยู่ในโลกใบนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเป็นคนที่มั่งคั่งร่ำรวยและหยุดความล้มเหลวเอาไว้คุณจึงเติบโตให้เร็วในตอนที่คุณมีปัญหานี่แหละเพราะว่าปัญหามันจะเป็นสิ่งที่ท้าทายกับคุณแล้วคุณเต็มใจรับความท้าทายไหมล่ะเต็มใจรับความรู้สึกกลัวไหมเหมือนกับตอนที่คุณโดดหน้าผาดำดิ่งลงไปในน้ำคุณกลัวแบบสุดๆแต่ว่าสุดท้ายแล้วคุณมุ่งมั่นเต็มที่ 100% พร้อมที่จะกระโดดลงไปในน้ำแน่นอนมันก็จะทำให้คุณชาเลนจ์เรื่องความกลัวในวันนี้คุณคือผู้ควบคุมคุณมีอิสรภาพในตอนนี้อิสรภาพยังไงน่ะเหรอการที่คุณตื่นขึ้นมาแล้วยังมีลมหายใจมันคืออิสรภาพที่จะสร้างความสำเร็จให้กับชีวิตถึงแม้ว่าเมื่อวานคุณอาจจะล้มเหลวบางเรื่องหรือที่ผ่านมาคุณอาจจะล้มเหลวแต่ว่าวันนี้ตอนนี้คุณตื่นมามีลมหายใจยังมีชีวิตอยู่คุณมีโอกาสจะทำมันให้ดีขึ้นครับ
จงเปิดโอกาสให้ตัวเองเรียนรู้จากประสบการณ์แห่งความล้มเหลวแล้วก็เปิดใจในการเรียนรู้และลงมือทำให้มากขึ้นอะไรที่ไม่ดีก็แค่เก็บมันเป็นบทเรียนไม่โทษตัวเองไม่โทษคนอื่นจงโฟกัสและก็พูดกับตัวเองอย่างชัดเจนว่าฉันผ่านมันไปได้ฉันเรียนรู้ฉันเรียนรู้และฉันก็จะลงมือทำให้ดีมากขึ้นแน่นอนถ้าเกิดว่าคุณสามารถที่จะใส่เต็มแม็กในการลงมือทำและการเรียนรู้นั้นทุกอย่างที่เรียกว่าผลลัพธ์มันก็จะดีมากขึ้นเลยทีเดียวถ้าวันนี้คุณอยากจะหยุดความล้มเหลวของคุณในอดีตจงบอกกับตัวเองว่าฉันเลือกที่จะไปมีชีวิตระดับใหม่ระดับที่คุณต้องการเช่นการมีอิสรภาพทางด้านการเงินการมีอิสรภาพทางด้านเวลาโดยการที่คุณจะเป็นคนคนนั้นได้คุณจะต้องรักษาคำพูดของคุณยกตัวอย่างเช่นการตรงเวลาการทำในสิ่งที่ต้องทำไม่ว่าวันนี้จะมีคนเห็นหรือเปล่าคนสำเร็จจะต้องมีคอมมิตเมนต์หรือการรักษาคำพูดของตัวเองเช่นฉันจะทำสิ่งนี้ให้จบคุณก็ต้องทำให้จบไม่ใช่ว่าโอเคถ้าทำสิ่งนี้มันยากเกินไปเดี๋ยวฉันเอาไว้ก่อนเดี๋ยวก่อนรอก่อนเดี๋ยวค่อยทำก็แล้วกันเดี๋ยวค่อยศึกษาเดี๋ยวค่อยเรียนรู้เอาไว้ก่อนแล้วกันมันดูยากจังเลยอะไรก็แล้วแต่คุณจงบอกกับตัวเองว่าฉันจะทำมันให้จบไม่ว่าบทเรียนของคุณจะคืออะไรในเรื่องของความล้มเหลวแต่ว่าขอให้คุณเรียนรู้มันมากที่สุดแล้วเติมสกิลหรืออาจจะเติมความคิดในสิ่งที่คุณขาดไปเรียนรู้และจงใช้มันสิ่งที่เราได้ยินเรามักจะลืมสิ่งที่เราได้เห็นเรามักจะจำสิ่งที่เราได้ทำเรามักจะเข้าใจจงฝึกให้มากขึ้นจากบทเรียนนั้นบทเรียนนั้นให้อะไรกับคุณในเรื่องของชีวิตไม่ว่าจะเป็นการเงินการงานและความรักคุณจะฝึกให้มากขึ้นคำอันตรายที่สุดในการที่จะทำให้คุณเนี่ยปรับระดับชีวิตแล้วก็ออกจากความล้มเหลวก็คือฉันรู้แล้วแล้วก็ฉันยังไม่รู้อะไรเลยไม่อยู่สองคำครับฉันรู้แล้วคือฉันรู้แล้วจะไม่ต้องตั้งใจเรียนอีกแล้วอีกอันนึงคือฉันยังไม่รู้ได้แต่อ้างว่าฉันไม่รู้ฉันไม่รู้แล้วก็ไม่เริ่มลงมือทำสักทีจงบอกตัวเองนับจากนี้เป็นต้นไปถ้าเกิดว่าคุณอยากจะหยุดความล้มเหลวของคุณเอาไว้ต้องบอกกับตัวเองว่าไม่ว่าเรื่องอะไรที่ฉันตั้งใจจะทำฉันจะมีส่วนร่วมกับตัวเอง 100% ฉันรับผิดชอบในสิ่งที่ฉันเรียนรู้ฉันรับผิดชอบในสิ่งที่ฉันลงมือทำฉันรับผิดชอบในสิ่งที่ฉันคิดฉันยอมรับสถานการณ์ในแบบที่มันเป็นไม่ใช่สิ่งที่ควรจะเป็นฉันแคร์ตัวเองในทุกสถานการณ์ฉันใจดีแล้วก็รักตัวเองมากๆในทุกสถานการณ์ฉันยอมทิ้งความคาดหวังและพร้อมรับทุกอย่างและอนุญาตให้ตัวเองสำเร็จจงบอกตัวเองว่าฉันคู่ควรกับความสำเร็จคุณรู้ตัวดีหรือเปล่าครับว่าคุณคู่ควรกับความสำเร็จตั้งแต่คุณเกิดมาแล้วคุณคู่ควรมากๆมันมีในตัวคุณอยู่แล้วครับไอ้เรื่องของยักษ์ในตัวคุณเนี่ยแต่คุณใช้มันบ้างหรือเปล่าคุณใช้มันอยู่หรือเปล่าครับไอ้เจ้ายักษ์ในตัวเรานะครับมันมีในตัวเราอยู่แล้วแต่เราไม่เคยเรียกใช้บริการมันเลยนะครับเพราะฉะนั้นในชีวิตเราเนี่ยมักจะปล่อยให้มันเกิดขึ้นครับเช่นเราไปดูดวงราศีมาแล้วราศีบอกว่าดวงไม่ดีเราก็ปล่อยให้มันเกิดขึ้นในชีวิตนี้ลองถามคำถามกับตัวเองดูสิว่าคุณปล่อยให้มันเกิดขึ้นหรือว่าคุณจงใจให้มันเกิดขึ้นนั่นสิครับโดยสรุปแล้วนะครับการที่คุณจะหยุดความล้มเหลวได้ก็คือคุณจะต้องชนะตัวเองครับเพราะฉะนั้นคำนิยามของคนที่สำเร็จก็คือเขาชนะตัวเองอยู่เสมอไม่ว่าจะมีใครเห็นหรือไม่มีใครเห็นไม่ว่าจะมีใครรู้หรือไม่มีใครรู้เรามีความจริงของเราเรามีความคิดของเราเรามีสมองคิดที่ถูกปลูกฝังมาแต่จริงๆแล้วเนี่ยไอ้สมองที่ปลูกฝังมาเนี่ยมันนั้นถูกปลูกฝังแบบผิดๆครับที่พ่อแม่ของคุณบอกว่าเงินหายากเพื่อนของคุณบอกว่างานนี้มันไม่สำเร็จหรอกมันเป็นไปไม่ได้บางครั้งเนี่ยถ้าเกิดว่าตอนเด็กเราไม่ได้มีคลื่นรบกวนอะไรเลยทุกคนถูกออกแบบเพื่อความสำเร็จอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ดีว่าสมองมันถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กทั้งที่เรารู้ตัวและไม่รู้ตัวแต่แน่นอนเศรษฐกิจวัฒนธรรมมันถูกปลูกฝังมาทั้งนั้นจงบอกกับตัวเองว่าฉันเป็นแสงสว่างฉันใช้ชีวิตตามความจริงของฉันในปัจจุบันนี้ฉันคือแสงสว่างฉันใช้ชีวิตตามความจริงของฉันในปัจจุบันนี้ฉันเรียนรู้ที่จะเป็นในสิ่งที่ฉันเลือกเป็นในปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นจงสลัดอดีตทิ้งแล้วบอกว่าฉันอยู่กับความจริงฉันอยู่กับปัจจุบันไม่มีอีกแล้วอดีตมีแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วอนาคตมีแต่แค่ตอนนี้ฉันเป็นแสงสว่างฉันเรียนรู้จากประสบการณ์จากความเป็นจริงฉันใช้ชีวิตตามความจริงของฉันฉันเรียนรู้ที่จะเป็นในสิ่งที่ฉันเป็นฉันเรียนรู้ที่จะเลือกเป็นในสิ่งที่ฉันชอบเพราะฉะนั้นจงกล้าทำในสิ่งที่เรียกว่าปัจจุบันเป็นในสิ่งที่คุณอยากเป็นชอบในสิ่งที่คุณชอบกินในสิ่งที่คุณอยากกินและทำทุกอย่างที่มันอยู่ในปัจจุบันนะครับคุณทำได้โอไปสารมาสโคตเอ็นเอพีสวัสดีครับ